สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านจาก Fan page Sugar, แฟนเพจหวานชูกา c h i n e s e Novel and s e r i e s ค่ะสำหรับอพิโซด์นี้นะคะช่วงนี้จะมีนะคะมีข่าวข่าวของคุณเหลียงเฉาวเว่ยขึ้นมามากๆเลยบนเว็บไซต์บันเทิงนะคะบนแทบจะทุกๆุกแพลตฟอร์มของประเทศจีนกันเลยทีเดียวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คุณเหลียงเฉาวเว่ยนะคะเป็น ตัวเต่งนะคะที่จะได้รับรางวัลที่จะประกาศเร็วๆนี้ในเดือนมีนาคมด้วยค่ะอาเซียนฟิล์มอวอร์ดนั่นเองนะคะเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าชิงดารานำฝ่ายชายนะคะ สำหรับข่าวาวของคุณเลี้ยงเฉว่ยในอพิโซดนี้นั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เมื่อ13ปีที่แล้วค่ะซึ่งมีเรื่องอื้อฉาวนะคะเรื่องนี้ซึ่งชื่อเรื่องก็แหมน่าจะอื้อฉาวมากแล้วค่ะก็คือชื่อเรื่องว่าเลราคะนะคะสำหรับคนไทยน่าจะได้ชมไปแล้วแต่ก็มีเสียงบ่นกันตึมเลยว่าไอฉากที่เป็นฉากแบบเลิฟซีนร้อนแรงอะไรเงี้ยถูกหัน่นถูกตัดไปแทบจะหมดเลยนะคะทั้งทงที่ถ่ายทําออกมาได้อย่างถึงพิกถึงขิง แล้วก็นในช่วงที่ถ่ายทำก็มี ะะว่าทางภรรยานะคะคือคุณหลิวเจียหลิงเนี่ยภรรยาของคุณเหลียงเฉาวเว่ยก็มีความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่พอใจมาช่วงหนึ่งแต่หน่อยก็ตามทางทีมงานรวมทั้งคุณเหลียงเฉาวเว่ยก็ได้อธิบายเรื่องราวให้กับคุณหลิวเจียหลิงได้ฟังแล้วก็เข้าใจถึงบทนะคะบทในภาพย,ายนตร์ว่าทําไมมันต้องมีการถ่ายฉากบนเตียงที่ร้อนแรงขนาดนั้นนะคะสําหรับนางเอกนะคะที่แสดงคู่กับคุณเหลียงเฉาวเวยนะ่ยณตอนนั้นก็คือคุณถังเหว่ยคะ่ะซึ่งณนะตอนนี้เธอ ก็เป็นเบอร์ใหญ่ในวงการของซีรีส์จีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณถังเว่ยเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะคุณเหลียงเฉวเวยเนี่ยก็มีนักข่าวชอบไปสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับเนี่ยแหะคะ่ะไอที่พิ่งไทยทำไปณนะตอนนั้นน่ะนะคะบทฉากบนไอฉากบนเตียงเนี่ยคุณมีความรู้สึก เป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาก็พูดมาประโยคหนึ่งะคะก็ทำให้คนตีความกันไปมากมายเลยนะคะก็คือคุณเลียงวเฉวยพูดบอกว่าเมื่อร่างกายชนกันน่ะมันก็เป็นมันก็เป็นหนังเป็นภาพยนตร์ปลอมแล้วล่ะอะไรอย่างนี้นะคะมันมันจะหมายความว่าอย่างไรก็ไม่กล้าตีความไปนะจุดนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนักข่าวนะคะของ So h ูเอ็นเตอร์เทนเมที่เป็นบล็อกเกอร์หรือว่าบรรณาธิการที่เขียนเกี่ยวกับบทความนี้เขาก็ได้แจกแจงมาเป็นประเด็นนะคะถึงเหตุก ณตอนนั้นนะคะว่าในประเด็นแรกเนี่ยทุกคนก็ต้องมาเข้าใจทําความเข้าใจกันก่อนว่าคุณโทนี่นะคะหรือว่าคุณเหลียงเฉวยเป็นนักแสดงที่เป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ทักษะการแสดงของเขานั้นดีมากๆแต่ว่าในการถ่ายทําบางฉากของภาพยนตร์เรื่องเล่ห์ราคาเนี่ยทำให้คุณเหลียงเฉยวยไม่มีความสุขมากนะคะเพราะว่าหลังจากที่ที่ทํางานเสร็จแล้วเขากลับบ้านเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า ว่ามันเครียดและเขาไม่อยากจะทําแบบนั้นนะคะโดยที่คุณเลี้ยงเฉาวเว่ยก็มีน้ําตาไหลออกมาด้วยล่ะค่ะคุณหลิวเจียหลิงนะคะเห็นคุณเลี้ยงเฉาวเว่ยเป็นแบบนี้เธอก็กังวลมากๆเลยค่ะก็รีบถามอย่างรวดเร็วว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นธรรมดาเนาะเห็นสามีกลับมาบ้านหลังจากทํางานแล้วมานั่งเศร้าน้ําตาไหลแบบนี้ค่ะคุณเลี้ยงเฉาวเว่ยก็เลยได้บอกไปกับคุณคารีนานะคะหรือว่าคุณหลิวเจียหลิงว่าเขารู้สึกว่าคุณหว่องกา้าไวอ่ะไม่ชอบ คค่ะเออุณหว่องกาวไวทุกท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะเขาเป็นผู้กํากับที่มีชื่อเสียงนะคะอยู่อยู่ที่ฮ่องกงนั่นแหละเอาง่ายๆค่ะแล้วทีนี้ความรู้สึกของนักสแสดงคนหนึ่งนะคะอย่างคุณเหลียงเฉเว่ยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณหว่องกาวไวอะ่ะไม่ชอบเขาหลังจากนั้นค่ะพอหลังจากที่คุณหลิวเจียหลิงนะคะสีภรรยาเข้าใจถึงสถานการณ์แล้วเธอนะคะ โทรหาคุณหว่องกาวไหวค่ะแต่ว่าคุณหว่องกาวไหวก็อธิบายว่าเออมันเป็นแค่แบบในจุดจุดหนึ่งที่ทำงานแล้วเขารู้สึกว่าการแสดงออกมันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะก็คืออยากจะเปลี่ยนให้คุณเลี้ยงเฉวหวยได้แสดงออกมาตามที่เขาอยากจะได้นะคะซึ่งเขาก็ขอเปลี่ยนนิดเดียวคือไม่กี่ครั้งเองนะคะนี่คือเหตุผลที่คุณหว่องกาวไหวก็พูดกับคุณหลิวเจียหลิงผ่านทางโทรศัพท์มาค่ะ คุณหว่องกาวหวย,ยังยกตัวอย่างในฉากที่จะต้องมีการยิงปืนนะคะซึ่งในจุดที่ลูกปืนนะคะมันออกไปจากลำกระบอกปืนของคุณโทนี่เหลียงเนี่ยก็คือมักจะได้รับการถ่ายทําใหม่เสมอเพราะว่ามันไปไปโดนในจุดที่เขาอ่ะไม่ต้องการคุณหว่องกาวไวอยากจะให้มันไปโดนอีก อีกทางหนึ่งจุดหนึ่งนะคะเออแล้วทานี้เขาก็คุยคุยกันในเรื่องของงานนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทุกคนในวงการจะรู้กันดีว่าคุณว่องกาวไหวเนี่ยเป็นผู้กํากับที่มีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงในขณะที่ถ่ายทาแล้วก็เขามักจะพูดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันมีอารมณ์ไงคนมีอารมณ์มักจะ พูดสิ่งที่น่าเกลียดออกไปนะคะแล้วก็ไม่ไม่เว้นแม้แต่คุณโทนี่เลี้ยงเลี้ยงเฉาเวยที่เป็นพระเอกนี่แหละค่ะดังนั้นก็เลยทําให้คุณเลี้ยงเฉาเวยนะคะซึ่งเป็นนักแสดงที่มีความเซนซิทีฟอ่ะคือเขาเขาตั้งใจทํางานอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกแบบหดหูมีความเสียใจค่ะ ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกไปนั้นมันไม่ถูกใจกับผู้กำกับนะคะแต่เอาเป็นว่าผลลัพธ์ล่ะคะผลลัพธ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่คุณว่องกาวไวกํกำกับโดยมีคุณโทนี่เหลียงเป็นพระเอกนะคะก็คือประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ว่ามันก็ทิ้งความเสียใจไว้ให้กับคุณเลียงเฉวอยนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าคุณเลียงเฉวยไม่สามารถจะปลดปล่อยตัวเองไปได้ค่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะชดเชยความเสียใจนี้มาโดยตลอดก็คือเขาอยากจะท ทำให้คุณหว่องกาไหวมี มีอารมณ์ดีอะเออไม่ด่าเขานะฮะก็คือไม่ผิดหวังในตัวเขาจากนั้นประเด็นที่2นะคะที่บรรณาธิการพูดถึงก็คือในช่วงปี2007นะคะในตอนที่เขาถ่ายทําฉากบนเตียงกับคุณถังหวยเนี่ยในเรื่องไอเล่ลากะนะคะเขาก็เกิดความเสียใจขึ้นอีกนะตอนนั้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนาะเรื่องนี้มันก็เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายของคุณจางอ้าหลิงแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของความรักนะคะนวนิยายเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์โดย ค,คุณจางเอ้ยหลิงน,นั่นแหละค่ะก็เป็นผู้ที่เขียนนะคะซึ่งผลงานทั้งหมดในคือเธอทุ่มเทมากนักเขียนท่านนี้ทุ่มเทในผลงานชิ้นนี้ของเธอมากๆเธอก็ทําการแก้ไขแก้ไขมันหลายครั้งเลยนะคะรวมทั้งก็มามีส่วนร่วมในการเขียนบทภาพยนตร์ด้วยค่ะเรียกได้ว่านะคะผลงานเรื่องนี้ของนักเขียนท่านนี้ก็ใช้เวลาแก้ไขปรับปรุงมาเรื่อยๆนานกว่า30ปีก่อนที่ ก่อนที่จะตีพิมพ์ในฉบับสมบูรณ์ออกมาในที่สุดนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณผู้เขียนนวนิยายเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเพราะว่าเรื่องราวที่เล่าในนวนิยายเนี่ยเธอก็คือเธอเอาจิตใจของเธอเข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้งเสมอแล้วเธอก็เชื่อว่าไอ้ความรักเนี่ยคือความรักบางทีอะมันมีแล้วมันก็ไม่ได้คุ้มค่าไงเป็นความรักที่เกิดมาแบบไม่ได้คุ้มค่ากับชีวิตของคนสองคนนะคะนวนิยายเรื่องนี้ก็เลยแบบว่า เธอใช้เวลานานค่ะถึง30ปีในการที่จะทำให้มันเสร็จเพราะเธอรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่านั่นเองโอ้โหนี่นักเขียนนะคะสำหรับเรื่องเล่ห์ราคาเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครพระเอกกับนางเอกเป็นเรื่องราวของความรักเข้มข้นแล้วก็มีเรื่องของเซ็กส์นะคะความโป๊เปื่อยเข้ามาด้วยค่ะก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วล่ะเนาะถ้าไม่ต้องดูไปถึงนาวานิยายต้นฉบับก็ดูที่ชื่อก็ได้นะคะอันนี้หวานเสริมค่ะจากนั้นนะคะการถ่ายทำเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริม การตลาดของภาพยนตร์นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ไปในเรื่องของของฉากที่เป็นเลิฟซีนแล้วก็การแต่งตัวที่เป็นแบบโป๊ๆโปเปลย,ยของทางดารานำหญิงด้วยนะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอาจจะใช้สตันก็ได้เนะพวกเราก็ไม่รู้ณนะจุดนั้นแต่ว่าในบทความไม่ได้เขียนไว้นะคะก็มีการพูดถึงแต่ว่ามีการโปรโมตออกไปทางด้านนั้นด้วยและสิ่งที่ถ่ายทอดให้กับผู้คนนะคะที่จะที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ ก็คือต้องไปดูเพราะว่ามันไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยคําพูดค่ะมันเป็นฉากนวนัวกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนได้ดูแล้วมันก็จะต้องเกิดความเข้าใจนะคะเร่อความเข้าใจทั้งเก่าและความเข้าใจใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักค่ะ ทีนี้เนื่องจากทักษะการแสดงของนักแสดงนะคะที่ร่วมอยู่ในผลงานเรื่องนี้นั้นมันดีมากๆเลยค่ะแล้วผู้กำกับนะคะหรือว่าดาเรกเตอร์ก็ถ่ายทำอย่างระมัดระวังพิถีพิถันนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเออเรียกได้ว่าใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มันน่ะสำเร็จทุกช็อตทุกแบบทุกฉากทุกชก็กชอตในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะก็เป็นอันวาเงเล่ลา่คา่ะก็ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะได้ เงินนะคะเข้ากระเป๋ากันเพียบๆไปเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการโต้เถียงกันของผู้คนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันมาอย่างมากนะคะโดยเฉพาะฉากที่อย่างที่บอกอะค่ะฉากที่เป็นฉากบนเตียงนะคะแล้วก็มีความลุกเป็นไฟคํานั้นก็คือในตอนช่วงที่มีการถ่ายทําอยู่เขาก็มีการปล่อยภาพใช่ไหมคะเป็นภาพฉากบนเตียงมีความดูแล้วมันมีความร้อนๆน,นะคะร้อนๆของนักแสดงอยู่แต่ว่าเวลาที่เขาเข้าไปดูแล้วเอ๊ะทำไมฉากนั้นมันถูกตัด ไปหมดเลยนะคะและที่สําคัญค่ะเรื่องนี้นะคะเล่ราคาเนี่ยได้รับรางวัลคือได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องมากมายเลยนะคะแล้วก็ผู้กํากับอย่างคุณเอิงลี่เนี่ยก็ได้รับด้วยค่ะแล้วก็นักแสดงนะคะคุณเลี้ยงเฉาโว่ก็ได้รับแล้วก็คุณทั้งเว่ก็ได้รับด้วยนะคะคุณทั้งเว่นะั้นนะตอนนั้นก็ยังเป็นแบบวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นอยู่ยังเด็กๆอยู่ค่ะเธอก็เรียกได้ว่าเธอเป็น เป็นนักแสดงที่ยังไม่มีคนรู้จักเธอมากนะคะจนกระทั่งเธอได้ผ่านผลงานเรื่องนี้ออกสู่สายตาประชาชนก็ทำให้เธอได้รับ ความสนใจมีคนจับตามองเธอเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ามีคนจําเธอได้แล้วค่ะประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งของอาชีพการงานในวงการบันเทิงของเธอก็เพราะว่าไอ้ภาพยนตร์เรื่องเล่หลาขานี่แหละนะคะส่วนเบื้องหลังรางวัลน,นี้มีเรื่องราวที่น่าเศร้ามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนะคะก็คือคุณถังเหวยเองเพราะว่าแสดงเรื่องนี้แล้วเธอเลิกกับแฟนหนุ่มของเธอไปเลยนะคะเพราะว่าไอฉาก ต่างๆมากมายที่ที่มันเป็นเล่ห์ลคาที่อยู่ในเรื่องนี้แหละค่ะเธอเลิกกับแฟนหนุ่มไปเลยนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยแล้วก็มีนักข่าวนะคะได้ตามไปสัมภาษณ์คุณถังเวยด้วยหลายถึงกรณีนี้ว่าสรุปแล้วมันเป็นเรื่องราวสาเหตุที่มาจากการถ่ายทำเรื่องเล่ห์ลาคะ จริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งคุณทั้งเวยก็ตอบมาอย่างสวยๆว่าก็เลิกกันมันก็คือเลิกกันค่ะก็คือเท่านั้นนะคะเธอก็ไม่ได้ตอบรับหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าเห็นฉากในนั้นกันแล้วก็คงผู้ชายจีนก็ไม่น่าจะทําใจกันได้นะคะสําหรับคนนอกวงการค่ะ หลังจากที่คุณทั้งเวยนะคะเรียกได้ว่ามีคนจำหน้าเธอได้แล้วเธอประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งในวงการบันเทิงแต่องไรก็ตามนะคะเธอก็ต้องแบบว่าหายไปจากวงการพักหนึ่งค่ะก็หลายเดือนเหมือนกันนะคะประมาณ6เดือนก็ไปไหนก็ต้องไปต่างประเทศเลยล่ะคะ่ะไปเพื่อที่จะเธอให้เหตุผลว่าเธอไปหาโอกาสไปเรียนการแสดงเพิ่มนะคะแต่จริงแล้วทุกคนก็ก็คือมีการพูดถึงเธอไปในแง่ของแง่ไงดีอะคือกลัวว่า ือเธออ่ะจะต้องติดภาพลักษณ์ในเรื่องของการแสดงเซ็กซี่แล้วก็ภาพแบบโป๊เปลยอะไรแบบนี้นะคะเธอก็ไปนู่นเลยไปต่างประเทศก่อนค่ะแล้วจากนั้นนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือผ่านมาแล้ว10กว่าปีนะคะสำหรับเรื่องของเล่ราคาที่เป็นภาพยนตร์เรื่องนั้นแต่ว่าคนนะคะผู้ชมก็ยังอยากรู้มากว่าไอ้ฉากบนเตียงนั้นน่ะตกลงแล้วอะ่ะเป็นการมีเซ็กซ์มีแบบ X x ก,ก,กันจริงหรือเปล่าระหว่างคุณเลี้ยงเฉว่ยกับคุณถังเหว่ยนะคะฉากบนเตียงนั้นจริงหรือไม่จริงหรือไม่ก็ยัง เป็นแบบว่าทุกคนนะคาดเดากันไปแล้วก็จริงๆอยากจะรู้คําตอบอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งๆที่ดูแล้วมันก็สมจริงมากๆรวมทั้งภาพเบื้องหลังต่างๆที่ทิปถูกปล่อยออกมาระหว่างตัวของตัวเอกแล้วก็ตัวของอพระเอกนางเอกที่ในระหว่างที่ถ่ายทำกันเพราะว่าร่างกายนะคะในแบบกึ่งเปลยเปล่าของทั้งคู่มันคือมันมีความก่ายกันมีความชนกันเหมือนกับ จริงเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกอย่างนะคะก็มีคนพยายามจะเคลียร์คัดข่าวนี้ว่ามันเป็นการเล่นแบบปลอมๆแต่พูดออกมาแบบนี้ถามว่าคนเชื่อไหมคนก็ไม่เชื่อคนก็บอกว่าอุย้ยปลอมแบบเหมือนจริงเลยนะ <laughs> แล้วชาวเน็ตก็ยังแบบว่ามามาย้อนแย้งนะคะบอกคือคือบอกว่าทางดีเลคเตอร์หรือผู้กํากับาย้อนแย้งเพราะว่าเขาอะมักจะให้สัมภาษณ์ว่าเขามีความพิถีพิถันในการถ่ายทํามากๆเพราะฉะนั้นจะให้มาถ่ายฉากที่เป็นฉากสําคัญเป็นคลายแม็กของเรื่องสําคัญอีกจุดหนึ่งเนี่ยด้วยการใช้การเล่นแบบปลอมๆเนี่ยมันก็คงไม่น่าจะใช่นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเขาก็พูดกันไปแล้วค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะคุณถังเวยก็เป็นนางเอกในที่ได้รับค่าตัวสูงมากเป็นจำนวนเงินมหาศาลในการถ่ายทำเรื่องเล่ห์ลาคาะนะคะก็เลยทำให้มีเสียงก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปอีกว่าถ้าได้มากขนาดนี้แสดงว่าต้องเล่นจริงนะคะก็ก็เอากันอีกแล้วะคะ่ะก็จนทำให้นะคะคุณถังเวยมีสภาพจิตใจที่แย่มากๆเลยแล้วก็คือเวลาที่เธอได้เจอสื่อเน้นำตาเธอจะคอคออยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ใช้เวลาน,านานมากกว่าสภาพจิตใจนะคะ จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่คนนะคะคนที่ช่วยเธอได้มากที่สุดก็คือความ กำลังใจจากคุณแม่ของเธอนั่นแหละค่ะคือเธอมักจะโทรหาคุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ก็มักจะให้กําลังใจว่าคือลูกอะ่ะเลือกทางเดินที่จะมาเป็นนักแสดงนะคะอาชีพนี้การเป็นศินลปินเนี่ยมันก็ต้องต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าชีวิตได้อุทิศให้กับอาชีพการแสดงแล้วข่าวาวต่างๆเรื่องราวต่างๆบทบาทต่างๆมันก็ต้องมากระทบกับชีวิตที่เป็นส่วนตัวของลูกสาวด้วยอย่างแน่นอนนะคะ คุณแม่ของคุณทั้งวยนั้นนะคะก็มักจะพูดถึงลูกสาวนะคะในแง่ที่ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าลูกอะ่ะเป็นนักแสดงแล้วนะภาพทั้งหมดเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยคือมันเป็นผลกระทบมาจากงานของของลูกเพราะฉะนั้นในฐานะนักแสดงสิ่งที่ทั้งวยลูกสาวของเธอจะต้องรักษาเอาไว้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ความบริสุทธิ์ของหัวใจของเธอนะคะก็คือให้มีกาลังใจแล้วก็ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการ แล้วเธอก็ทําอย่างเต็มที่แล้วเธอคือสวมวิญญาณของนักสแสดงในฐานะของนักสแสดงเป็นศิลปินอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะแล้วในที่สุดนะคะสิ่งนี้ก็ทําให้คุณถังเวยเนี่ยฝ่าฟันอุป,ปสรรคในใจของเธอนะคะแล้วเวลาที่เธอเข้าบทบาทที่เกี่ยวกับแบบเ,ออเลิฟซีนอะไรพวกนี้นะคะก็มีการให้ข่าวออกมาจากฝ่ายผลิตว่าเธอก็จะดื่มไวเข้าไป2แก้วค่ะก่อนที่จะเริ่มการถ่ายทำนะคะ เนาะมันก็คงเป็นบรรยากาศคลิเครียดที่นักแสดงหญิงท่านหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเครียดจริงๆนะคะเพราะว่าเธอเองนะคะก็ได้บอกกับ คือบอกกับตัวเองอย่างบ้าคลั่งนะคะทุกครั้งที่ได้เข้าไปถ่ายทําฉากแบบนี้ว่าเออไม่เป็นไรมันเป็นแค่งานมันเป็นแค่งานค่ะแล้วก็เธอได้พระเอกดีนะคะคุณโทนี่เหลียงคุณเหลียงเฉาวเว่ยเนี่ยก็จะอยู่เคียงข้างเธอทุกครั้งเลยเพื่อที่จะปอบโยนเธอแล้วก็ให้กําลังใจเธอนะคะไม่เพียงแต่เป็นพระเอกในจอเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเหมือนกับออพี่ชายแล้วก็เป็น ผู้ที่อาวุโสที่คอยให้กําลังใจเพราะว่าเขาอยู่ในวงการนี้มาก่อนนะคะแล้วเขารู้ว่าดาราหญิงเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ความกดดันค่ะบทสรุปของบทความนี้นะคะท่านบรรณาธิการก็เขียนไว้ว่าแม้ว่าเรื่องภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จะผ่านไป13ปีแล้วนะคะ10กว่าปีแล้วแต่ว่าก็ทําให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมากในเวลานั้นแล้วก็จนถึงเวลานี้ก็ยังมีคนนะคะพูดถึงอยู่ แล้วก็หากประชาชนนะตอนนั้นนะคะเต็มใจที่จะสงบสติอารมณ์แล้วก็ค่อยๆดูภาพยนตร์ไปด้วยใจที่นึกถึงนิยายต้นฉบ,บับแล้วก็เรื่องราวที่มันผ่านหน้าจอเมาส์มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นแค่หนังเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเท่านั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็จะเข้าใจภาพยนตร์ได้ดีแล้วก็ไม่ไปโฟกัสมากเกี่ยวกับ เกี่ยวกับผู้ที่มารับบทเป็นตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์อีกต่อไปนะคะผู้คนเนี่ยในปัจจุบันนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นถึงความปรารถนาดีแล้วก็ความตั้งใจของทีมงานที่จะถ่ายทอดผลงานออกมาให้เป็นไปแบบว่าตามเนื้อเรื่องตามเส้นลายของนวนิยายต้นฉบับค่ะก็ทุกคนนะคะก็มีความหวังว่านะปัจจุบันโลกมันก็พัฒนาไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจของมนุษย์ก็ควรที่จะได้รับการพัฒนาแล้วก็รู้จักการยกย่องนะ ะะผู้คนโดยเฉพาะนักแสดงที่เขาถ่ายทอดบทบาทออกมาคือเขาเป็นแค่ตัวแทนของตัวละครเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉยต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของมนุษย์ตัวเป็นๆน,นะคะซึ่งหลังจากที่เขาถ่ายทําเสร็จไปแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของบทความข่าวนี้ที่หวานก็นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะช่วงนี้ก็จะมีข่าวของคุณเลียงเฉวยเยอะหวานก็เลยได้เห็นเรื่องราวดีๆที่ที่นัดจุดหนึ่งของเวลาเราไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องนะคะที่เป็นข่าวแบบนี้พอมาถึงนัดจุดนี้ก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยดูนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้มีเป็นแบบภาคไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเล่ราคาเพราะว่ามันก็นานมามา,มากแล้วละคะนั้น เป็น10ปีแล้วนะคะเกิน10ปีค่ะ10บวกบวกแล้วนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้ค่ะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้รู้ว่าหวันอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วหวนลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับหวานได้ใหม่ในอพิจสดถัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปนะคะวิเคราะห์พวกบทละครแล้วก็พูดถึงซีรีส์นะคะที่พวกเราติดตามดูกันดีกว่าค่ะเรื่องราวของ คุณหลิวอี้เฟยในเรื่อง Meet Yourself ก็สนุกนะคะเรื่องราวของท่านกับตันหญิงแล้วก็กับตันชายในฝากรักไว้ที่ปลายฝันก็สนุกเช่นเดียวกันรวมทั้งบูสนันจอเบ่งพลังกันตึมๆนะคะจากดารุณพนเจนจรทองแดนยุทธภพก็สนุกไม่เบาจริงๆแล้วก็รวมทั้งความสนุกสนานแล้วก็การเชื่อเชือญบทบาทกันนะคะในทั้งเรื่องที่เป็นของ เชื้อเชือญทางไหวพริบนะคะชิงไหวชิงพริบในราชสำนักแล้วก็เรื่องราวของชีวิตรักในเลหลวงรักต้องห้ามนะคะคือดีแล่นหวังแล้วก็อยู่ขีเฉินค่ะเดี๋ยวพบกับวันได้ใหม่นะคะในอพิสร์ถัดไปสำหรับอพิสร์นี้หวานลาไปก่อนมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ